สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแก้อาการซับหมึกเด่นนะครับของเครื่อง Canon G2010 นะครับสังเกตดูนะครับตรงหน้าจอตรงนี้นะครับจะเขียนว่า P07 วิธีการแก้นะครับให้เราทำการเคลียร์ซับหมึกก่อนอื่นนะครับให้ทำการปิดเครื่องให้เรียบร้อยให้ใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์นะครับอย่างน้อยๆ2แผ่นขั้นตอนการเคลียร์ซับหมึกห้ามกดปิดโดยเด็ดขาดนะครับอาจจะทำให้เครื่องล็อกได้ให้เราปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเอานิ้วกดตรงปุ่มไขควงกดค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม power กดค้างเอาไว้นะครับปล่อยปุ่มไขควงแล้วมากดปุ่ม stop นะครับ5ครั้ง1 2 3 4 5ให้ไฟขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องก็ทำงานแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเครื่องหยุดทำงานก็กดปุ่ม stop ตรงนี้นะครับ5ครั้ง1 2 3 4 5ไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งเครื่องก็จะปริ้นกระดาษออกมานะครับอันนี้กระดาษที่ปริ้นออกมาก็ใส่กระดาษกลับไปนะครับหรือว่าใช้แผ่นอื่นก็ได้กดปุ่ม stop อีก3ครั้ง1 2 3ให้ไฟขึ้นตรงนี้นะครับ3ครั้งแล้วก็กด power อีกครั้งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเคลียร์ซับหมึก T07 ให้เราปิดเครื่องไปเลยทีนี้ก็เปิดเครื่องตามปกตินะครับตอนนี้เครื่องก็สถานะ P07 ก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ